กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้าไม่ลืมเลือนสายลมยามค่ำพัดผ่านทิวสนริมหน้าผาเสียงกระซิบของธรรมชาติประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแผ่วเบาของหญิงสาวผู้กำลังยืนเหม่อลอยใต้เงาจันทร์รัตติยาหญิงสาวผู้มีความทรงจำในอดีตเป็นดังเงามืดที่เธอพยายามลบเลือนแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานถึง5ปีเธอทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งความฝันความเจ็บปวดและผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบอดินเขาคือความรักครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอแต่เขาก็เป็นคนที่พาเธอดิ่งลงสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันลืมเลือนฉันจะเริ่มต้นใหม่รัตติยาพูดกับตัวเองในวันแรกที่ก้าวเข้ามายังหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเธอเลือกที่จะทำงานเป็นครูอาสาในชนบทอันเงียบสงบแห่งนี้เพราะเชื่อว่าความสงบของธรรมชาติจะช่วยรักษาบาดแผลในหัวใจแต่สิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดคือการปรากฏตัวอีกครั้งของบอดินในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาชุมชนที่เธอทำงานอยู่ความสงบที่เธอสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากเหมือนจะพังทลายลงในพริบตาคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อเผชิญหน้ากับเขาครั้งแรกในรอบ5ปีผมไม่เคยหยุดตามหาคุณเลยรัตติยาคำตอบของเขาเรียบง่ายแต่ทว่าหนักแน่นจนหัวใจของเธอเริ่มสั่นไหวอดีตที่เธอพยายามลืมกำลังกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคำถามที่ว่าตราบใดที่เธอยังไม่ลืมเขาควรได้รับโอกาสอีกครั้งหรือไม่เช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านกลางหุบเขาอันเงียบสงบรัตติยาสวมผ้าผืนบางคลุมไหล่ปั่นจักรยานคู่ใจไปยังศูนย์ชุมชนเพื่อเตรียมสอนเด็กๆเหล่าชาวบ้านที่กำลังวุ่นวายอยู่กับงานในสวนในไร่ต่างทักทายเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นโคราชเสียงของป้าสมผู้ดูแลศูนย์ชุมชนตะโกนเรียกเธอจากระยะไกลวันนี้มีคณะผู้บริหารโครงการจะมาดูงานนะจ๊ะเห็นว่ามีหัวหน้าใหญ่ลงพื้นที่ด้วยละหัวหน้าใหญ่รัตติยาทวนคำถามอย่างแปลกใจเธอไม่ได้สนใจอะไรมากนักคิดเพียงว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่จากในเมืองที่มาแวะตรวจเยี่ยมตามหน้าที่แต่เมื่อเดินเข้ามาในศูนย์ชุมชนภาพที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจชายหนุ่มในชุดสูทลำลองสีเทาเข้มกำลังยืนคุยอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงหน้ารูปร่างสูงสง่าและดวงตาคมกริบของเขาทำให้ทุกคนรอบตัวดูจืดจางไปทันทีรัตติยาเขาจำได้ทันทีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีบอดินชายผู้เป็นทั้งความสุขและความเจ็บปวดของเธอรัตติยาจำเขาได้ในทันทีแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีบอดินชายผู้เป็นทั้งความสุขและความเจ็บปวดของเธอเขาหันมาและสบตากับเธอราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนรัตติยาเสียงทุ้มต่ำที่เคยอบอุ่นเรียกชื่อเธอด้วยความแปลกใจและยินดีรัตติยาสะดุ้งรีบก้มหน้าหลบตาคุณมาที่นี่ทำไมเธอพรึมพรำกับตัวเองแต่ไม่ทันได้เดินหนีเขาก็ก้าวเข้ามาหยุดตรงหน้าผมมาที่นี่เพราะงานแต่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่น้ำเสียงของเขาดูเหมือนคนที่มีอะไรบางอย่างอยากพูดออกมาแต่ก็ยังลังเลงั้นก็ถือว่าโชคร้ายแล้วกันรัตติยาตอบเสียงเรียบพยายามไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่ในใจกลับสั่นระรัวบอดินยิ้มบาง
ราวกับเข้าใจในท่าทีแข็งกระด้างของเธอเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเราคงต้องเจอกันอีกบ่อยๆเพราะโครงการนี้ผมจะอยู่ที่นี่อีกหลายเดือนคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของรัตยาเธอหันหลังเดินหนีโดยไม่พูดอะไรทิ้งเขาไว้เบื้องหลังพร้อมกับคำถามมากมายในดวงตาคมเธอปิดประตูแล้วเอนตัวพิงกำแพงหายใจหอบทีเหมือนคนวิ่งมาราธอนเธอพยายามลืมเขามาตลอด5ปีทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คิดถึงแต่เพียงแค่เจอหน้าหัวใจของเธอก็เหมือนจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งคุณกลับมาทำไมบอดินรัตยากระซิบเสียงสั่นน้ำตาที่เธอเคยพยายามเก็บกักไว้เริ่มไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามขณะที่เธอนั่งอยู่บนเตียงมองไปยังทิวเขาที่ทอดยาวผ่านหน้าต่างคุณหายไปเพราะอะไรกันแน่เธอกระซิบเบาๆเสียงของเธอสั่นเธอคิดถึงเหตุผลที่เขาทิ้งเธอไปโดยไม่บอกลาคำถามนั้นวนเวียนในใจมานานนับปีรัตยาคว้าสมุดบันทึกเล่มหนึ่งจากลิ้นชักเธอเปิดไปที่หน้าหนึ่งที่มีภาพของเธอกับบอดินในวันที่เคยมีความสุขเราเคยมีทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันพังไปเพราะอะไรเธอหลับตาลงพยายามไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับความเจ็บปวดแต่ในหัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบคืนนั้นบอดินตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเขาใช้เวลานานกว่าจะจบประโยคแรกเพราะหัวใจของเขาสั่นไหวทุกครั้งที่คิดถึงเธอรัตยาผมอยากบอกเหตุผลทุกอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมแค่หวังว่าสักวันคุณจะให้ผมได้อธิบายเขาเก็บจดหมายฉบับนั้นไว้ในกระเป๋าหวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มอบให้เธอด้วยมือของเขาเองบอดินนั่งอยู่ในศาลาริมน้ำสายตาของเขาจ้องมองไปยังทิวเขาไกลลิบแต่ในหัวใจกลับเต็มไปด้วยภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมรัตยาเขาพรุ่มพรำชื่อเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมรู้ว่ามันยากแต่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมให้โอกาสอีกครั้งความรู้สึกผิดท้าโถมเข้ามาเหมือนคลื่นที่ไม่มีวันสงบผมมันขี้ขลาดเขาพึมพำกับตัวเองมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดผมควรจะสู้เพื่อคุณแต่กลับปล่อยให้คุณต้องเจ็บคนเดียวภาพของรัตยาในอดีตผุดขึ้นในความคิดเสียงหัวเราะของเธอรอยยิ้มที่เคยทำให้โลกของเขาสดใสบอดินหลับตาลงพยายามขจัดความรู้สึกที่กัดกินเขามาตลอดผมจะไม่ยอมปล่อยให้มันจบแบบนี้เขาพูดกับตัวเองก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาเปิดดูข้อความเก่าๆที่เคยส่งให้เธอแต่ไม่มีข้อความตอบกลับเขายังจำได้ดีถึงครั้งสุดท้ายที่เขาส่งข้อความไปว่ารัฐผมขอโทษแต่ผมทำเพื่อคุณเช้าวันหนึ่งรัตยานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าในห้องเรียนของศูนย์ชุมชนขณะที่เด็กๆกำลังเล่นกันอยู่ข้างนอกภาพของเขายังคงติดตาและย้ำอยู่ในหัวใจของเธอทั้งๆที่เธอพยายามทำใจให้ลืมเขาไปแล้วแต่ทุกครั้งที่เจอหน้ากันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาความรู้สึกที่หลับไหลอยู่ในหัวใจก็กลับตื่นขึ้นมาใหม่รัตยาเสียงของบอดินดังขึ้นจากประตูทำให้เธอสะดุ้งหันไปมองเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นกับรอยยิ้มบางๆคุณอีกแล้วเธอพยายามทำให้เสียงของตัวเองดูเรียบที่สุดแต่ในใจกลับสั่นไหวอย่างไม่อาจควบคุมเขาก้าวเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงหน้าเธอพร้อมกับยิ้มที่ดูอบอุ่นเหมือนครั้งเก่าเรามีเรื่องต้องคุยกันน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณรัตยาหลบตา
ไม่อยากให้เขารู้ว่าหัวใจของเธอกำลังสั่นคลอนทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาพูดเสียงเบาก่อนจะยื่นมือไปจับที่มือของเธอเบาๆรัตติยาพยายามดึงมือกลับแต่เขาก็ไม่ปล่อยรัตติยาผมทำผิดไปแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมอยากขอโทษเธอหันไปมองหน้าเขาด้วยความเจ็บปวดที่เริ่มกลับมาอีกครั้งอดีตทั้งหมดที่เธอพยายามจะลืมกลับชัดเจนในความคิดรอยยิ้มของเขารอยน้ำตาของเธอและคำสัญญาที่เขาเคยให้เธอก่อนที่จะจากไปในวันที่เธอต้องการเขามากที่สุดคุณจำได้หรือเปล่ารัตติยาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณบอกว่าจะอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปแต่สุดท้ายคุณก็ทิ้งฉันไปบดินเงียบไปครู่หนึ่งเขาหลับตาลงเหมือนกำลังพยายามเรียบเรียงความคิดผมรู้ว่าไม่มีคำพูดไหนจะทำให้คุณให้อภัยผมได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมต้องการเลยรัตติยากลืนน้ำลายลงไปเธอไม่รู้จะพูดอะไรดีความเจ็บปวดจากอดีตมันยังคงเหลืออยู่และมันทำให้ทุกการกระทำของเขาในตอนนี้ดูเหมือนเป็นเพียงแค่คำพูดที่ไร้ค่าในสายตาเธอทุกวันนี้ฉันพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแต่ทำไมฉันยังไม่สามารถลืมได้รัตติยาพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำตาคลอเบ้าทำไมทุกอย่างมันยังฝังลึกอยู่ในใจฉันทั้งที่อยากจะลืมมันไปบดินมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจเขาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จนเกือบจะหายใจอยู่ข้างๆเธอเพราะใจของคุณยังรักผมอยู่ไงรัตติยามันถึงยากที่จะลืมเสียงของเขาทำให้หัวใจของรัตติยารู้สึกเหมือนจะหยุดเต้นเธอรู้ดีว่าเขาพูดจริงแต่ความเจ็บปวดในอดีตมันก็ยังมีอยู่มันไม่เคยหายไปคุณพูดง่ายๆแบบนี้แล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันไม่ใช่คนที่จะทนกับความเจ็บปวดได้ตลอดไปเธอพูดเสียงต่ำก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินไปที่หน้าต่างมองไปยังทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่เงียบสงบอยู่ข้างนอกบดินยืนอยู่ข้างหลังเธอรู้สึกถึงความห่างไกลที่เพิ่มขึ้นทุกทีผมรู้ว่าผมทำผิดแต่นี่คือสิ่งที่ผมต้องทำให้ถูกต้องรัตติยาผมจะอยู่ที่นี่พยายามทำทุกวิถีทางให้คุณให้อภัยผมถ้าคุณจะให้โอกาสผมอีกครั้งรัตติยาหันไปมองเขาใจของเธอกำลังจะพังทลายกับคำพูดของเขาในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความหวังที่จุดขึ้นมาใหม่บางครั้งความรักมันก็ไม่สามารถกลับมาได้หรอกเธอพูดเสียงเบาก่อนจะถอนหายใจและบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่ามันจบแล้วบอดินยืนนิ่งไปชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายเขารู้ดีว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เธอให้อภัยเขาแต่เขาก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้ความทรงจำในอดีตยังคงหลั่งไหลกลับเข้ามาอย่างช้าๆท่ามกลางความเงียบสงบของหมู่บ้านและเสียงลมวิวที่พัดผ่านรัตติยายังคงยืนอยู่กับความรู้สึกที่ยากจะทำใจยอมรับแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ว่ามันยังไม่จบความรักของเธอที่เคยทิ้งไว้ยังคงอยู่ในใจของทั้งสองคนโดยการพบกันในอดีตและปัจจุบันที่ยังไม่อาจลืมได้ความทรงจำที่เคยหายไปพร้อมกับคำถามที่ยังค้างคาใจว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วในวันที่ความรักของรัตติยาและบอดินยังคงสดใสทั้งสองเคยมีความฝันร่วมกันว่าจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแต่ชีวิตไม่เคยง่ายอย่างที่คิดบอดินต้องแบกรับภาระจากครอบครัวที่ล้มละลายอย่างกระทันหันและครอบครัวของเขาได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนนักธุรกิจของพ่อของเขาโดยต้องการให้เขา
แต่งงานกับลูกสาวของนักธุรกิจใหญ่เพื่อฟื้นฟูกิจการบอดินปฏิเสธในตอนแรกแต่แรงกดดันจากครอบครัวทำให้เขาต้องเลือกทางที่ทำให้รัตยาเสียใจเขาตัดสินใจหายไปจากชีวิตของเธอโดยไม่บอกลาสักคำทิ้งไว้เพียงความทรงจำและหัวใจที่แตกสลายเขาเลือกที่จะปล่อยเธอไปเพราะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอในเวลานั้นชีวิตคู่หลังการแต่งงานของบอดินกับลูกสาวนักธุรกิจเต็มไปด้วยความขัดแย้งคู่สมรสของเขาสนใจเพียงแค่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ไม่มีความรักให้เขาอย่างแท้จริงในที่สุดทั้งคู่ตัดสินใจหย่าร้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบอดินพยายามกลับมาหาโอกาสอีกครั้งกับรัตยาเขาไม่ได้หวังว่าเธอจะยอมรับเขาทันทีแต่เขาเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองโดยการทำให้เธอเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วหลายปีผ่านไปบอดินเดินผ่านผู้คนมากมายในงานนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะที่จัดขึ้นในเมืองใหญ่เข้ามาที่นี่เพราะได้ยินข่าวว่าศิลปินคนหนึ่งกำลังโด่งดังและเขารู้ว่าเธอคือรัตยานิทรรศการเต็มไปด้วยภาพวาดที่สื่อถึงความอบอุ่นและความเจ็บปวดในอดีตหนึ่งในภาพที่ดึงดูดสายตาของบอดินคือภาพชายหญิงที่จับมือกันใต้สายฝนภาพนั้นเหมือนสะท้อนช่วงเวลาที่เขาเคยมีร่วมกับรัตยาคุณชอบภาพนี้หรอคะเสียงของเธอดังขึ้นจากด้านหลังบอดินหันไปช้าๆและพบกับรัตยาที่ดูสง่างามในชุดเดรสสีขาวเรียบหรูใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงบแต่แววตานั้นยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรัตเขาเรียกชื่อเธอเบาๆราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปเธอมองเขาด้วยสายตานิ่งเฉยก่อนจะยิ้มบางๆสวัสดีค่ะบอดินไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบอดินพยายามเกินเรื่องอดีตแต่รัตยาพูดขึ้นก่อนคุณมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรกันแน่คะผมอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งบอดินพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นรัตยายิ้มเศร้าโอกาสหรอคะคุณรู้ไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างหลังจากวันที่คุณจากไปเธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอใช้เวลาหลายปีเยียวยาตัวเองเธอต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์และต่อสู้กับความทรงจำที่หลอกหลอนเธอทุกคืนแต่ในที่สุดฉันก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางฉันไม่โกรธคุณอีกแล้วนะคะบอดินฉันให้อภัยคุณแต่การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าฉันจะกลับไปอยู่ที่เดิมบอดินมองหน้าเธอด้วยความเสียใจผมเข้าใจผมแค่หวังว่าสักวันคุณจะมองเห็นว่าผมเปลี่ยนไปแล้วผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปผมอยากพิสูจน์ว่าผมคู่ควรกับความรักของคุณรัตยานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าคุณพูดเสมือนว่าคุณทำเพื่อฉันในวันนั้นแต่วันนี้คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณทำเพื่อเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวคุณเองบดินใช้เวลาหลังจากนั้นแสดงความจริงใจเขาเริ่มสนับสนุนงานศิลปะของเธออย่างเต็มที่โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเขาอยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธอต้องการกำลังใจและให้พื้นที่เธอได้ใช้เวลาในแบบที่เธอต้องการในวันหนึ่งที่รัตยากำลังจัดนิทรรศการอีกครั้งบอดินช่วยจัดงานในฐานะผู้สนับสนุนหลักเขาไม่เคยเร่งรัดเธอหรือเรียกร้องความรักอีกต่อไปเขาเพียงแค่อยู่เพื่อเธอหลังจากจบงานรัตยาใช้เวลาพิจารณาและในที่สุดเธอก็ให้โอกาสเขาโดยตั้งกติกาให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และการให้เกียรติกันรัตยาพูดกับบอดินว่า
ฉันเห็นแล้วว่าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อฉันและเพื่อคุณเองด้วยบอดินยิ้มบางๆผมไม่ต้องการอะไรจากคุณมากกว่านี้แค่ได้อยู่ใกล้คุณได้เห็นว่าคุณมีความสุขผมก็พอใจแล้วรัตยามองเขาอย่างลึกซึ้งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นใหม่ในฐานะคนที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ในฐานะอดีตที่มีรอยร้าวบอดินน้ำตาไหลเขาพยักหน้าและทั้งสองก็ตัดสินใจให้โอกาสครั้งที่สองแก่กันเรื่องราวจบลงอย่างสมหวังทั้งสองเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่บนพื้นฐานของความเข้าใจการให้เกียรติและการเรียนรู้จากอดีตบอดินพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำขณะที่รัตยาได้เติบโตและกลับมาเชื่อในความรักอีกครั้งแม้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งสองคนเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและการให้อภัยความรักของพวกเขากลายเป็นความรักที่เติบโตจากบทเรียนในอดีตค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายหวังว่าคงจะมอบความสุขความสนุกสนานความบันเทิงและให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ